ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้คักเกมมิ่งนะครับก่อนหนึ่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกครับเดี๋ยวผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน Discord ของผมซึ่งก็คือฮูคักเกนจินเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงก์เข้าจะอยู่ที่ description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ผมจะมารีวิวตู้แล้วนะครับเพราะว่าครับมาช้าก็เลยเป็นรีวิวไม่ใช่พรีวิวนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะพูดแค่สั้นๆเลยนะตัวไหนมีข้อควรรู้แล้วก็จะมีลิงก์ที่ description นะครับตัวไหนที่ยังไม่มีก็จะมีเขียนไว้ว่ายังไม่มีนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปแรกทีละตัวเลยครับสำหรับตัวแรกก็คือ Wanderer นะครับตัวละครตัวนี้ถูกออกแบบมาสำหรับมุมมองผมนะครับให้เป็นตัวละคร Driver ที่เอาไว้ยืนในสนามครับฉะนั้น Artifact ที่จะนำมาใส่เนี่ยจะเป็นสีลมก็ได้ครับหรือจะเป็นพวก Artifact Set ใหม่หรือจะเป็น Artifact ที่คุณผ่านกันยำไม่ว่าจะเป็น ATK ER อะไรพวกนี้เพื่อเอามาใช้งานก็ได้ครับโดยการทำงานหลักๆของตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเน้นดาเมจจากการโจมตีปกติครับและเอาตัวสกิลมาช่วยทำให้มันสามารถตีปกติได้แรงขึ้นแล้วก็จะลอยขึ้นมาเท่ๆอย่างในคลิปที่คุณเห็นอยู่ทางขวาเมื่อตอนนี้แล้วก็จะใช้อันติในตอนปิดท้ายเพื่อเติมดาเมจก้อนแรงๆซึ่งถึงแสนได้นั่นเองนะครับถ้าตัวละครตัวนี้เบสิกไม่มีอะไรเลยครับผมมันก็แค่ตัวละครที่เอามาเทคฟิลได้ตัวหนึ่งครับเป็นตัวละครเทคฟิลครับใช้งานได้ดีตีแรงดีสนุกครับถ้าถามว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครจำเป็นและมัสแฮปไหมคำตอบคือไม่แต่ถ้าถามว่าตัวละครตัวนี้เล่นสนุกไหมเอามาแล้วมันอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดขึ้นบ้างครับแล้วก็สามารถเล่นสนุกได้เช่นเดียวกันครับส่วนคอนสเตลเลชันตัวนี้ถ้าจะไปก็คือไป C2 เลยครับอันติแรงขึ้นเกือบจะเท่าตัวหนึ่งได้เลยครับและกันนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่มันน่าจะไปแล้วครับยกเว้นว่าคุณแบบอยากจะตีเท่ๆก็จัดไปครับ C6 ส่วนตัวต่อไปก็คืออิโต้ครับซึ่งอิโต้ก็เป็นตัวละครที่เล่นกันมานานมากแล้วเนาะคุณก็จะเห็นอยู่ในคลิปณตอนนี้นะครับว่าจริงๆตัวนี้มันก็มีหน้าที่มาก็แค่กดอันติแล้วก็เฟี้ยงวัวแล้วก็ตีชาตินั่นแหละครับวิธีการเล่นมันจะเป็นการตีเพื่อเก็บสแต็กครับเพื่อให้สามารถกดชาติได้หลายครั้งแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะแรงมาจากการชาติซึ่งในตู้รอบนี้ซึ่งจริงๆทุกรอบมันก็มาด้วยกันนะก็คือจะมีโกโร่มาด้วยซึ่งเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆกับอิโต้ครับข้อเสียจะอยู่ที่เป็นตัวละครที่เวลาโจมตีเนี่ยจะใช้การประสานกันระหว่างตีปกติกับชาร์จโจมตีเลยไม่สามารถเรียกดาเมจจากซับ DPS ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าทำดาเมจด้วยตัวเองได้ดีมากครับและคอนเซปต์ของทีมดินก็ยังคงอยู่ก็คือจ่ายเจ็บจบหมายความว่าถ้าคุณเล่นทีมดินล้วนมันโหดแน่ๆเหมือนในคลิปที่เห็นนั่นแหละครับแต่ก็ใช่ครับจ่ายเจ็บจบทุกตัว C0ยกเว้นโคโร่ C5ครับหมายถึงที่ดูในคลิปนะอ๋อวัวที่เควี้ยงเนี่ยกาวบ่อยมากนะส่วนคอนสเตลเลชันของอิโต้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่า C2 จะช่วยลดเรื่องค่ารีพลังงานได้สูงมากนะครับแต่ถามว่าจำเป็นจะต้องมีไหมคำตอบคือไม่จำเป็นต้องมีครับและใช่ครับตัวนี้ C0ไปได้เลยครับส่วน C6 วัวคลั่งชาร์ตีไม่หยุดแบบนอนสต็อปฮิตไอ้บ้าเอ้ยตัวนี้ชาตี C6 โคตรหมั่นครับตัวต่อไปจะเป็น4ดาวตัวใหม่ก็คือน้องฟารุสังนะครับการทำงานของน้องเนี่ยหลักๆเราเอาน้องมาเพื่อใช้งานเพียงแค่การกดท่าไม่ตายครับพอเรากดท่าไม่ตายของน้องเนี่ยจะสามารถเพิ่มโบนัสความเสียหายลมและสามารถลดต้านทานธาตุลมได้ครับเกมนี้เนี่ยการลดต้านทานธาตุลมเนี่ยมันกว่าจะได้มานะครับมันได้มายากมากเนาะคือกับตัวละครที่นิยมใช้งานกันในการลดต้านทานธาตุลมเนี่ยมักจะเป็น1คือจงลี่ครับแล้วก็2จะเป็นจีนที่มี C4 ครับส่วนพวกเวนตี้อะไรพวกนี้MC ธาตุลมไม่ต้องไปนับแล้วกันนะมันเลยทำให้ฟารุซังเนี่ยดีมากๆครับและตัวนี้ย้ำนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมีคอนสเตลเลชันเลยนะครับคุณดูในคลิปที่กำลังขึ้นตอนนี้ก็ได้ครับคุณจะเห็นว่าเซียวผมทำการทุ่มโจมตีเนี่ยจนถึงครั้งที่9ก็คือครั้งสุดท้ายที่จะทุ่มได้แล้วว่ามันจะต้องทำการวนโรเทชันใหม่แล้วสุดท้ายแล้วดาเมจก็ยังเป็นเวอร์ชั่นที่มอนสเตอร์โดนลดต้านทานลมอยู่ดีครับเหตุผลเพราะว่าถึงแม้ว่าระยะเวลาของอันติจะอยู่ไม่ถึงแต่อันติของน้องพอลดต้านทานไปแล้วมันสามารถลดได้4วินาทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ลูกปะไปโดนมอนสเตอร์นั่นเองนะครับฉะนั้นมันก็เลยยืดออกไปได้อีก4วินาทีและมันพอดีโรเทชันโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีคอนสเตลเลชัน2ที่เอาไว้เพิ่มระยะเวลาอันตินั่นเองนะครับฉะนั้นตัวนี้ถ้าจะเอามาเพื่อเอามาเล่นกับเซียวและให้เซียวทุ่มโจมตีแรงขึ้นผมตอบเลยครับ
40จบต่อไปคือหยานเฟยครับสำหรับหยานเฟยเนี่ยเป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นหลักๆ2สายครับสายที่1คุณจะเล่นได้เมื่อคุณมีคอนสเตลเลชั่น4คือเป็นตัวละครที่เอามาใช้ทำงานเป็นโล่และฮิลได้ในการถือหนังสือเล่มนี้Prototype Amber ครับเพราะว่าโล่น้องเนี่ยจะคิดจากเลือดของน้องแล้วก็มันหนาด้วยนะครับฉะนั้นเราก็เลยมีการเอาน้องมาใช้เป็นโล่เช่นเดียวกันครับหรือเอาน้องมาใช้เป็นตัวทำดาเมจครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เล่นได้หลายสายครับจะเล่นเป็นเบอร์เจียนจะเล่นเป็นเวเปอร์ไรส์เฉยๆหรือว่าจะเล่นเป็นเวเปอร์โหลดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเท็กซ์อยู่ด้านล่างนะถ้าเกิดว่าดูไม่ทันก็ลองกดกอดูนะครับมันจะมีเท็กซ์ขึ้นอยู่ด้านล่างว่าไอ้ที่ผมพูดไปคือผสมธาตุอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับตามสัญลักษณ์ที่คุณเห็นนั่นแหละเนาะถามว่าตัวนี้จำเป็นต้องมี C มั้ยเพื่อให้เล่นได้ผมขอแนะนำว่าควรจะมีคอนสเลชั่น1ก่อนนะครับก่อนที่คุณจะเล่นเพราะว่าตัวนี้ถ้ามี C1 จะทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นเยอะมากเพราะว่าไม่เสียสตามิน่าในการชาร์จโจมตีเยอะมากครับเพราะว่าสไตล์การเล่นเนี่ยจะเป็นการตีปกติเพื่อเก็บตัว Scarlet Seal แล้วก็กดการชาร์จโจมตีนั่นเองครับตัวท้ายคือโกโล่ซึ่งจริงๆแล้วมันมาคู่กับอิโต้อยู่ทุกรอบเลยรอบนี้เขาเลยติดมาด้วยครับตัวละครตัวนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีซีเลยการทำงานหลักๆเราต้องการกดสกิลเพื่อแจกดิฟเฟนซ์ให้กับเพื่อนและกดท่าไม้ตายเพื่อแจกดิฟเฟนซ์เช่นเดียวกันครับแต่อันนี้จะแจกเป็นเปอร์เซ็นต์ครับฉะนั้นเราจะเอาโกโล่มาเพื่อแค่นี้เลยครับแต่ถ้าอยากให้ฮิวได้จ่ายแพงหน่อยต้องไปที่ C4ครับและ C6ก็ครับสามารถบวกฟิสิคอลดาเมจได้นั่นเองนะครับจริงๆฟารุซังเมื่อกี้นี้ก็สามารถบวกคีดาเมจได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันไม่มีซีอื่นที่มีประโยชน์เลยนะครับอย่างโกโร่ยังมี CC ที่คุณสามารถได้ฮิวได้นะครับแต่ฟารุซังเนี่ย C0 ถึง C5 ไม่ได้ใช้อะไรเลยสักอย่างครับมันเลยกลายเป็นว่ามา C6 เลยทีเดียวผมเลยมองว่าตัวละครมันใช้ C0 ไปเถอะมันแพงดังนั้นโกโร่มีหน้าที่แค่กดสกิลกดท่าไม่ตายเพื่อแจกดิเฟนซ์แล้วก็ดิเฟนซ์เปอร์เซ็นต์ครับแค่นั้นแหละครับส่วนถ้าจะเอาไปบัฟตัวอะไรก็ทุกตัวที่เอาดิฟมาเป็นดาเมจได้ซึ่งมันก็ทีมดินนั่นแหละนะก็คืออิโต้แล้วก็โนเอลครับทีนี้มาคุยเรื่องอาวุธกันบ้างครับผมสำหรับอาวุธระฆังนะครับก็จะเป็นรูปที่คุณเห็นอยู่นะตอนนี้เนาะอาวุธระฆังเนี่ยเป็นอาวุธที่หลักๆแล้วนะครับการใช้งานคือคุณสามารถได้สแต็กจาก2รูปแบบครับรูปแบบที่1คือเวลาผ่านไปและรูปแบบที่2ก็คือคุณมีการทำการโจมตีปกติแล้วมันก็จะได้ขึ้นมานั่นเองนะครับโดยตรงนี้เนี่ยมันจะนับรวมกันนะครับโดยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นได้จากวิธีใดก็ตามแต่นะครับรวมกันแล้วเนี่ยได้สูงสุดที่ 48% สำหรับโบนัสDMG ในการโจมตีปกตินั่นเองนะครับฉะนั้นคนที่ใช้อาวุธชิ้นนี้ได้ดีจริงๆเนี่ยแบบดีจริงๆเลยเนี่ยนะมันก็จะเป็นแค่ตัวละครแวนเดอร์เลอร์นั่นแหละครับแต่ถามว่ามีตัวอื่นใช้ได้อีกไหมมีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างหยานเฟยที่ได้ตีปกติแทรกหลายทีนะครับถึงแม้ว่าจะแรงที่ช้าตีก็ตามพวกหนิงกวงตัวละครพวกนี้ฮะได้ตีปกติมันได้ใช้ครับเฮโซก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่านั่นแหละฮะใช้คุ้มที่สุดจริงๆก็คงจะเป็นแค่แวนเดอร์เลอร์นั่นแหละครับแต่อาวุธมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อดีนะครับมันให้เบสเซดิเคทีสูงแล้วก็ให้ซับสเตตเป็นคริติคอลดาเมจนะครับแล้วก็เป็นอาวุธชิ้นแรกของคัมภีร์เวทที่ให้ซับสเตตเป็นคริแต่มีเบสเซดิเคทีสูงเลยนะครับต่อไปคือเรดฮอนครับสำหรับเรดฮอนเนี่ยเป็นดาบที่หลักๆแล้วเราจะเอามาใช้กับตัวละครอิโต้หรือโนเอลครับเพราะว่าเป็นอาวุธที่ให้เบสเซดิเคทีต่ำและให้คริติคอลดาเมจทีสูงครับแล้วก็จะมีเรื่องของการบวกดิเฟนซ์ให้กับคุณด้วยนั่นเองครับอาวุธชิ้นนี้จริงจริงแล้วสามารถนำไปเล่นกับตัวละครอื่นได้นะครับด้วยเหตุผลคล้ายๆกับตัวดาบเขียวอย่าง Primordial Jade Cutter ครับก็คือมันให้สเตตที่ให้ซัฟเฟอร์สเตตเทียสูงมากมันเลยทำให้คุณได้คริติคอลดาเมจสูงมากๆฉะนั้นอาวุธชิ้นนี้ก็ใช้ได้ดีมากเช่นเดียวกันครับแต่อย่าลืมนะครับมันมีหลุดเลทต่อไปอาวุธ4ดาวนะครับชิ้นที่1ก็คือธนูฟาวเนียสนะครับธนูฟาวเนียสเป็นธนูที่เดิมทีมีแจกอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้มันก็มีแจกแหละแต่ว่าแค่คันเดียวนะครับถ้าอยากจะได้คันอื่นมาอีกเนี่ยก็มีต้องเปิดกาชานี่แหละครับซึ่งฟารุซังใช้ธนูนี้แน่ๆครับเพราะว่าใช้ค่ารีพลังงานสูงมากฉะนั้นครับคุณหนีไม่พ้นต้องใช้ธนูอันนี้แน่ๆถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ขันเพิ่มขึ้นหรือว่าต้องการมีเพิ่มอีก1ชิ้นเนี่ยก็ใช้ได้ครับตัวนี้ต่อไปคือดาบ sacrificial ครับการทำงานของดาบชิ้นนี้การทำงานคือสามารถรีเซ็ตคูลดาวน์ของสกิลได้แต่ตัวดาบนี้กว่าจะใช้งานแล้วไม่มีปัญหาในเรื่องของการวนใช้เนี่ยมักจะต้องการอยู่ที่ขัดประมาณ 4-5 ครับฉะนั้นเป็นดาบที่แพงแล้วก็ไม่ได้ใช้งานได้ดีขนาดนั้นนะครับผมแนะนำเป็นฟาวเนียสมากกว่าเนาะฉะนั้นดาบชิ้นนี้ผมมองว่าไม่ได้น่าเปิดครับต่อไปคือดาบใหญ่ฟาวเนียสครับดาบใหญ่ฟาวเนียสเนี่ยณปัจจุบันมันไม่มีตัวที่คนนิยมนำมาเล่นแล้วจะเอามาใช้เลยครับฉะนั้นผมมองว่าไม่ได้น่าใช้ขนาดนั้นครับแต่มีตัวใช้ไหมมีครับยกตัวอย่างเช่นตี้เรเซอร์ที่เอาไปเล่น
ไฮเปอร์บลูมหรือว่าเป็นไฮเปอร์บลูมเบอร์เจียนโอเวอร์โหลดในตัวเดียวนั่นเลยครับอย่างเงี้ยได้ใช้ดาบฟาวอนเนสครับหมายถึงดาบใหญ่นะครับฉะนั้นตี้หลักๆที่จะนิยมใช้ดาบชิ้นนี้ก็จะไม่มีครับและต่อไปก็คือ Eye of the เกลืออันนี้ไม่มีคนใช้เลยครับฉะนั้นครับมันก็เลยชื่อ Eye of the เกลือและหอกเวฟเบรกเกอร์ครับหอกเวฟเบรกเกอร์เป็นหอกที่ดีมากแรงมากแรงกว่าหอกปลานะครับถ้าไรเด้นถือโดยที่ไรเด้นจะต้องใส่ถ้วย ADK นะครับปัญหาคืออาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธที่ปกติแล้วคุณเปิดในตู้คาชาไม่ว่าจะเป็นตู้ตัวละครหรือตู้อาวุธคุณไม่มีโอกาสได้มันเลยครับนอกจากมันจะโผล่มาเรทอัพแบบนี้เท่านั้นครับฉะนั้นมันดีแต่ถ้าคุณไม่ได้เปิดจนมันขัดสูงในตู้ที่มันมาเนี่ยคุณไม่มีโอกาสได้มันอีกต้องรอตู้มันหวนกลับมาเท่านั้นครับมันเลยทำให้ไม่แนะนำให้ใช้เท่าไหร่ครับกับเซียงหลิงก็ใช้หอกชิ้นนี้ได้แรงมากเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเป็นของที่ดีเป็นหอกที่ดีข้อเสียคือมันเป็นลิมิเต็ดมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะได้มันมาแล้วขัด5ได้ง่ายๆเหมือนหอกชิ้นอื่นและที่สำคัญคือพวกคุณมีหอกปลาอยู่แล้วเว้ยฉะนั้น4ดาวในตู้นี้ผมมองว่าไม่ได้มีความจำเป็นใดๆที่ควรจะเปิดเลยครับส่วนอาวุธ5ดาวทั้ง2ชิ้นดีทั้งคู่พูดได้ง่ายคือเหมือนเปิดเพื่อหวัง5ดาวเป็นหลักอะครับฉะนั้นส่วนตัวแล้วผมไม่เชียร์ตัวอาวุธตัวนี้เลยครับและสรุปสำหรับตู้ตัวละครนะครับการที่คุณจะมีวันเดอร์มันทำให้คุณสามารถเล่นทีมโดยที่ทีมเก่าๆอย่างที่เช่นทีมเนชั่นเนี่ยก็สามารถเอาวันเดอร์มาเป็นไดรเวอร์แล้วยืนตีได้ครับอันนี้ใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับส่วนฟารุซังเนี่ยมันเอามาอัปเกรดเซียวได้ตั้งแต่มี1ตัวก็คือ40เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีอีกครับส่วนโกโร่เนี่ยกว่ามันจะโหดก็ไปตั้ง C6เพื่อทีมดินซึ่งเป็นทีมจ่ายเจ็บจบและหยานเฟยถึงแม้ว่าจะเป็น DPS ได้เป็นสายโล่ได้แต่ทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันมีตัวธาตุไฟบักๆอย่างเซียงหลิงอยู่ฉะนั้นตู้นี้ผมเชียร์ให้เปิดแค่ฟารุซัง40 1ตัวสำหรับคนที่ชอบเล่นเสียวครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวตู้นะครับมาสั้นๆแบบนี้ก็ชอบไม่ชอบยังไงก็บอกไปแล้วกันนะครับส่วนที่description เนี่ยก็จะมีข้อควรรู้อยู่ตัวไหนเสร็จแล้วจะเป็นลิงก์ตัวไหนที่ยังไม่เสร็จจะยังไม่เป็นลิงก์นะครับผมแล้วก็จะปักหมุดไว้ให้ด้วยกันละกันนะครับฉะนั้นก็ไปศึกษาต่อในแต่ละตัวเองตามที่คุณต้องการก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาว20นาที30นาทีอีกหวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับตอนนี้ช่องเรามีซุปเปอร์แตงด้วยนะครับฉะนั้นถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์แล้วคุณชอบคุณถูกใจคุณสามารถให้ทิปเราได้ในการกดที่ซุปเปอร์แตงนะครับขอบคุณทุกคนมากและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย